สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกที่รักความยุติธรรมนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13นะครับสิงหาคม2561นะครับซึ่งผ่านวันแม่มาวันเดียวนะครับก็ทุกอย่างนะครับพี่น้องประชาชนต้องรักแม่อยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้มีคลิปสำคัญ2คลิปนะครับซึ่งไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับคลิปแรกจะเป็นคลิปของคดีน้องหญิงนะครับและคลิปที่2นี่จะเป็นเรื่องของการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจผมยังไม่ระบุนะครับว่าเป็นตำรวจที่ไหนยังไงเดี๋ยวนะครับรอพี่น้องประชาชนที่รักความเป็นธรรมเข้ามานะครับติดตามชมรมกิจกรรมในการถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันนี้นะครับซึ่งก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะครับที่ให้กำลังใจทางชมรมกิจกรรมมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นแฟนคลับนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ทำงานกันมาอย่างหนักหลายปีนะครับสิ่งแรกก็คือเราจะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหลายๆเรื่องนะครับเราติดตามแต่เนื่องจากว่าเรามีทีมงานนะครับจำนวนไม่มากนะครับในแต่ละหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับซึ่งคดีที่เข้ามาในมือเราตอนนี้ล้นมากนะครับจึงทำคดีต่างๆเนี่ยเน้นเรื่องของการติดคุกติดตารางเป็นหลักแล้วก็เน้นเรื่องของคดีที่นะครับเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนะครับเกือบทั้งสิ้นในคดีฉ้อโกงตอนนี้เราไม่รับเลยนะครับแล้วก็คดีที่ดินเรียกได้ว่ามีแต่คำแนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนของคดีดินเราก็จะมีคำแนะนำให้ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนะครับส่วนเงินกู้นอกระบบนะครับก็ไปร้องเรียนกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับในเพจของสุรเชษฐ์หักพานนะครับต้องเรียนเลยครับว่าเรามีคำแนะนำนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทุกเรื่องนะครับเราก็จะมีทางออกให้หมดนะครับว่าไปติดต่อหน่วยงานไหนไปติดต่อใครยังไงนะครับซึ่งเราเองเราไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เข้าใจชมรมนะครับเมื่อขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่สามารถบริการได้ก็ด่าเราก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่สนใจนะครับเพราะเราทำเท่าที่เราทำได้ทำไม่ได้ก็คือเราก็จะแนะนำให้ไปหน่วยงานที่เรามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็มีเป็นพันธมิตรกันนะครับในเครือข่ายของเราซึ่งเราก็จะแนะนำไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมเงินกู้นอกระบบอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะมีทีมงานของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับชั้นล่างนะครับด้านหลังอาคาร1นะครับไปติดต่อรปภ.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบนะครับหรือนะครับแก๊งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหรือแก๊งต่างๆหลอกลวงนะครับให้ไปติดต่อที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังอาคาร1นะครับชั้นล่างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบส่วนเรื่องที่ดินนะครับเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินหรือการถูกฉ้อโกงที่ดินต่างๆนะครับไปปรึกษาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญนะครับด้านการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ไปติดต่อได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนะครับส่วนที่อื่นไม่ต้องไปนะครับเสียเวลานะครับศูนย์ดำรงธรรมทำอะไรไม่ต้องไปนะครับไม่มีประโยชน์ครับต่อพี่น้องประชาชนผมพูดตรงๆนะครับไม่มีความหมายเลยศูนย์ดำรงธรรมนะครับอย่าไปหาเลยครับมันเสียเวลาเปล่าไปที่2หน่วย3หน่วยงานก็พอครับแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขนะครับต้องบอกเลยนะครับเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับร้องเรียนกับเรามามากมายศูนย์ดำรงธรรมที่นะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับต้องบอกเลยแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับต้องมาร้องกับทางเราบ้างร้องกับหน่วยงานอื่นๆจำนวนมากนะครับเพราะไปแล้วไม่รับความเป็นธรรมแล้วเวลาที่รับเรื่องไปแล้วนะครับศูนย์ดำรงธรรมก็จะกลับส่งไปที่ต้นสังกัดเดิม
ซึ่งก็มีประโยชน์ในเมื่อเรื่องที่เขาร้องเรียนไปหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนไม่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแทนที่คุณจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณกลับส่งเรื่องนะครับกลับไปต้นสังกัดเดิมซึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรแต่อย่างใดนะครับนั้นการที่คุณส่งกลับไปก็เหมือนกับส่งชาวบ้านไปตายเหมือนเดิมนะครับนะดังนั้นเวลาที่พี่น้องประชาชนมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับระดับรองอธิบดีมีความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วก็มีเครื่องมือทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมอะไรต่างๆก็จะช่วยพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกรังแกเรื่องที่ดินนะครับต่างๆอันนี้ผมแนะนำนะครับส่วนเรื่องของการหลอกลวงช่อโกงต้มตุ๋นนะครับไปที่เพจของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือไปที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหลังอาคาร1นะครับชั้นล่างนะครับก็จะเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่มีเจ้าหน้าที่น่ารักนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีอัธยาศัยที่ดีมีการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับใครไปมีน้ำเย็นดื่มนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็บริการนะทุกระดับประทับใจนะครับไปได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยมีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้นะครับรับผิดชอบดูแลศูนย์นี้นะครับพี่น้องครับการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับหากเราไปที่โรงพักแล้วเราไม่รับความเป็นธรรมนะครับขอให้ดูนะครับว่าลำดับชั้นของโรงพักต่างๆนะครับก็จะมีผู้กำกับมีหัวหน้างานสอบสวนนะครับที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ไล่สายงานไปนะครับจากพนักงานสอบสวนไปถึงหัวหน้างานสอบสวนไปถึงผู้กำกับถ้ายังไม่รับความเป็นธรรมก็ไปหาผู้การนะครับจังหวัดหรือไปหาผู้บัญชาการแต่ละภาคนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับดังนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ต้องบริการประชาชนนะครับต้องบอกเลยว่าหากใครไม่รับความเป็นธรรมนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเกี่ยวกับเรื่องของนะครับชุดจับกุมอะไรต่างๆนะครับก็ไปร้องได้ตามสายลำดับงานนะครับเรานะครับแนะนำนะครับในข้อกฎหมายในการต่อสู้กับพี่น้องประชาชนและหากคดีล่าช้านะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเราเองหรือเปล่านะครับที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถทำคดีได้โดยเฉพาะคดีช่อโกงอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบครับว่ามันต้องใช้เอกสารตัวสเตทเมนต์เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวหน้า Facebook ของคนที่หลอกลวงท่านนะครับดังนั้นการทำคดีช่อโกงต้องเห็นใจพนักงานสอบสวนเพราะพนักงานสอบสวนไม่สามารถดำเนินการได้นะครับอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีคดีที่เข้ามาอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนจำนวนมากนะครับดังนั้นต้องเข้าใจด้วยว่าหากคุณอยากให้เร็วคุณก็ต้องนะครับถอดนะครับคำให้การของคุณคือเขียนเลยครับว่าสิ่งที่คุณถูกหลอกลวงเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงนะครับในขณะที่คุณอยู่ที่ไหนนะครับแล้วทำไมคุณถึงไปลงเชื่อจะไม่ถึงยอมโอนเงินให้กับผู้ต้องหานะครับคุณเขียนแล้วคุณใส่แฟ้มได้ไปเลยครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ขอสเตทเมนต์นะครับโดยมีธนาคารรับรองวันที่คุณโอนเงินให้กับคนร้ายจนถึงวันสุดท้ายที่มีการโอนเงินนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็หน้า Facebook อะไรต่างๆที่มีข้อความหลอกลวงเชิญชวนอันนี้คือสิ่งสำคัญในคดีช่อโกงนะครับส่วนของคดีแชร์นะครับต้องบอกเลยว่าต้องมี10คนขึ้นไปนะครับถึงจะแจ้งได้ถ้าในลักษณะของแชร์นะครับมันมีข้อจำกัดนะครับส่วนมากก็พนักงานสอบสวนไม่สามารถรับทำคดีให้ได้ถ้าไปคนเดียวนะครับเพราะพรบแชร์มันมีข้อจำกัดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีคนร้องกับเราเข้ามามากเรื่องแชร์นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องของความโลภถ้าท่านไม่โลภท่านก็จะไม่โดนนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับทุกคนนะครับต้องอยู่ในความพอเพียงต้องไม่มีความโลภนะครับอย่างเช่นโครงการรากหญ้าโครงการสังฟ้องโครงการสารพัดโครงการที่มีการต้มตุ๋นหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเราเตือนท่านแล้วนะครับว่าอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อขณะนี้นะครับมีการเอาบัตรประชาชนนะครับกับสมุดบัญชีธนาคารของคนที่ถูกหลอกลวงนะครับไปทำธุรกิจนะครับผิดกฎหมายนะครับหลายอย่างแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในเมื่อเราเตือนแล้วท่านยังหลงเชื่อกระบวนการเหล่านี้ยังรอนอนรอความฝันว่าจะได้เงินล้านนะครับจ่ายพันหนึ่งได้ล้านหนึ่งหรือได้บ้าน10ล้านนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้คือท่านตกเป็นเหยื่อนะครับท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านให้บัตรประชาชนกับกระบวนการไม่ฉาชีพไปแล้วก็ให้สมุดบัญชีธนาคารไปนะครับก็สิ่งที่เราเตือนได้ก็เตือนได้แค่นี้นะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนะครับพี่น้องครับในวันที่21กับ22นี่นะครับทางชมรมด้วยกันนะครับจะมีการจัดงานศพนะครับให้น้องหญิงนะครับที่วัดเกิดอุดมคลอง3นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นแฟนเพจของชมรมนะครับมันร่วมกันทำบุญนะครับ
บริจาคเงินช่วยทําบุญให้กับน้องหญิงนะครับกับครอบครัวที่คุณพ่อเขาก็ไม่มีงานทํานะครับแล้วก็มาประสบข้อกรรมกับลูกสาวนะครับซึ่งถ้าหากคุณพ่อน้องหญิงยอมเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับก็จะได้เงินประมาณล้านกว่าบาทแต่เพื่อความรักลูกและเพื่อความถูกต้องนะครับจึงไม่ยอมเอาเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับจึงเป็นคดีฆาตกรรมซึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ11นาฬิกาก็ทางชมรมนิติกรรมนะครับร่วมกับครอบครัวของน้องหญิงก็จะไปขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพนัมกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับเพื่อไปขอบคุณที่ท่านลงมาช่วยคลี่คลายคดีนี้จนกระทั่งพิสูจน์ว่าเป็นคดีฆาตกรรมและสามารถนำไปจับกลุ่มคนร้ายนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะพาครอบครัวน้องหญิงไปขอบคุณท่านศิวรานะครับที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับก็เชิญชวนนะครับช่วยกันทําบุญนะครับก็คนละเล็กคนละน้อยครับคนละ100 200นะครับเพื่อจัดงานศพในวันที่21 22นะครับซึ่งในวันที่21นะครับก็จะมีแฟนเพจของชมรมกิจกรรมก็คือพี่หนุ่ยกาแฟโบราณนะครับก็นำกาแฟปลาท่องโกไปเลี้ยงนะครับแล้วก็มีครอบครัวของชาวม้งนะครับที่ผมไปช่วยที่ลำปางนะครับก็จะนำน้ำเต้าหู้นะครับไปบริการให้กับแขกที่มาร่วมงานศพนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปนึงนะครับซึ่งพี่น้องผมรอนิดนึงนะครับให้ถึง 1,500 คนก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับมันเกิดขึ้นในวันที่27นะครับกรกฎาคม2561นะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของ2ฝั่งฝั่งนึงก็คือเป็นเรื่องราวของน้องหญิงที่ครอบครัวนะครับได้ไปแจ้งความเมื่อวันที่19กรกฎาคม2561แล้วพนักงานสอบสวนนะครับสภ.บางปะอินไม่รับเป็นคดีนะครับแต่กลับมองว่าเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับซึ่งคดีนี้นะครับจนกระทั่งนำไปสู่การคลี่คลายคดีของท่านพลตำรวจศิวรารังสิตพนัมกุลนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทธิเดชราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผู้กำกับการกองปราบปรามคือพลตำรวจตรีเมธีชิมเฉิดนะครับได้ตั้งชุดทำงานจนสามารถคลี่คลายคดีนี้นะครับในวันที่27นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้ที่ครอบครัวของน้องหญิงชื่อน้องเฟิร์นนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับนำศพน้องหญิงนะครับที่นอนเสียชีวิตนะครับรออยู่ที่วัดนะครับมาหลายวันแล้วนะครับเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้พนักงานสอบสวนดำเนินการช่วยเหลือทางคดีหรือรับเป็นคดีนะครับให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวน้องหญิงแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่26นะครับกรกฎาคม2561นะครับครอบครัวของน้องหญิงก็ไม่มีความคืบหน้าก็เกรงว่าเรื่องจะเงียบและน้องหญิงต้องตายฟรีจึงนำเรื่องมาโพสต์ใน Facebook ในวันที่27กรกฎาคม2561นะครับเรียกร้องพี่น้องชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กเรียกร้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรียกร้องของคนที่รักความยุติธรรมนะครับช่วยกันทำให้เรื่องของน้องหญิงนะครับได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับว่าอีกฝั่งนึงนะครับในวันเดียวกันนะครับก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองสำหรับพนักงานสอบสวนนะครับที่นะครับอีกฝั่งนึงนอนรอเสียชีวิตนอนรอขอความเป็นธรรมอีกฝั่งนึงเลี้ยงฉลองกันร้องเพลงสบายใจนะครับผมอยากให้เห็นว่าถ้าคุณใส่ใจเหมือนกับการที่คุณมาจัดงานเลี้ยงนะครับเอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนวันที่27นะครับครอบครัวน้องหญิงก็ไม่ต้องมาน้องก็ไม่ต้องมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับสาร Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกับพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมที่เป็นคนไทยทั่วโลกแล้วก็เรียกร้องต่อสื่อมวลชนให้มาช่วยกันนะครับให้ความสนใจในคดีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับรอแป๊บนึงนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่านี่หรือนะครับชีวิตของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าราชการตำรวจนะครับที่รับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมได้รับข้อมูลจากเชิงลึกนะครับว่าจะมีการย้ายผู้กำกับสภ.บางปะอินกับพวกนะครับกลับมาดำรงตำแหน่งที่เดิมนะครับหลังจากที่มีการส่งมอบคดีให้กับพนักงานอัยการดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งโลกที่รักความยุติธรรมครับท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
และผู้การอยุธยาจะย้ายผู้กำกับนะครับสภ.บางปะอินกับพวก3คนกลับมาดำรงตำแหน่งที่เดิมนะครับเพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนอีกต่อไปพี่น้องประชาชนคิดว่าสมควรหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันแล้วกันนะครับว่าผมจะให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณากันหลังนั้นผมจะเปิดนะครับสิ่งที่ครอบครัวน้องหญิงร้องขอความธรรมในวันที่27ก่อนเป็นภาพงานศพนะครับของน้องหญิงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับอันนี้เป็นภาพนะครับเมื่อวันที่27นะครับกรกฎาคม2561ครอบครัวน้องหญิงนะครับต้องนำภาพนี้นะครับมาร้องต่อ Facebook ร้องต่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์คของพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมคนไทยทั่วโลกซึ่งวันนั้นนะครับมีคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับถล่มทลายนะครับซึ่งรูปต่อไปนะครับเป็นรูปของเด็กสาวอายุ19ปีนะครับนาฬิกานะครับยาวิราชหรือน้องหญิงนะครับซึ่งเด็กคนนี้นะครับได้ถูกคนร้ายคือนายออฟทำการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์นะครับด้วยการตีที่ศีรษะด้วยของแข็งนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่านี่คือเด็กสาววัย19ปียังมีอนาคตที่ดีนะครับได้ถูกนายออฟฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ภาพพวกนี้ที่ผมให้ดูแล้วนะนี่คือชีวิตของน้องหญิงซึ่งเป็นเด็กนะครับอายุ19ปียังมีอนาคตที่สดใสนะครับถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์แล้วทางพนักงานสอบสวนสภ.บางปะอินกับพวกนะครับกลับมองว่าเป็นคดีอุบัติเหตุและแบบนี้พี่น้องประชาชนคิดว่ายังจะให้กลับไปอยู่ที่สภ.บางปะอินหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับวิดีโอในวันที่27ของอีกฝั่งนึงเช่นเดียวกันนะครับมาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงคุณคอนฝากควายกินสารไทยแล้วเศร้าที่ร้านนั้นมีแต่ความทะลวงข้าวที่เดียวได้กินเศร้าและเอาใจเราสะท้อนขอบคุณ
ครับครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับร้องขอความเป็นธรรมเพราะคดีสภ.บางปะอินไม่รับทำคดีอีกฝั่งหนึ่งนะครับร้องเพลงสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้และแบบนี้ฝากถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับวันนี้มีเด็กคนเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจฝากเรียนท่านด้วยความเคารพครับว่าและท่านผู้พลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยศสุขด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตำรวจที่ดีประชาชนรักทุกคนแล้วครับตำรวจที่นะครับไม่รับใช้พี่น้องประชาชนเป่าคดีฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุนะครับร้องเพลงเฮฮาปาร์ตี้นะครับสนุกสนานกันทั้งโรงพักแต่อีกฝั่งหนึ่งเสียชีวิตต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับสาร Facebook กับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วต้องนำศพแห่ไปนู่นไปนี่คนแบบนี้ข้าราชการแบบนี้ถ้าท่านยังจะเอากลับมาอยู่โรงพักบางปะอินซึ่งวันนี้ผมทราบว่ามีความขัดแย้งกันอย่างหนักในโรงพักในหน่วยงานของโรงพักบางปะอินถูกตั้งกรรมการสอบอยู่ผมเองผมก็ไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับที่ภาคหนึ่งไว้แล้วที่สระบุรีนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า3กันยา 13:30 นศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับภาคหนึ่งนัดพิจารณาคดีพี่น้องประชาชนคิดว่าคนแบบนี้ควรจะกลับมาบริหารโรงพักสภ.บางปะอินหรือไม่ครับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนต้องแลกมาด้วยการนะครับแห่ลงศพต้องให้ท่านพลโทเอกศรีวรารังสีพังคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาขี้คายคดีแล้วจะมีผู้กำกับทำแมวอะไรครับมีหัวหน้างานสอบสวนทำแมวอะไรคนเหล่านี้ไม่ควรที่จะมาเป็นผู้บริหารอีกแล้วคนพวกนี้พูดกันในกลุ่มตำรวจเลยครับว่าเขาเส้นใหญ่มากนายเขาแบ็คแข็งไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวส่งสำนวนคดีวันที่24สิงหาคมนี้แล้วก็จะย้ายกลับมาแล้วเพราะผู้ใหญ่เคลียร์กันลงตัวเรียบร้อยวินวินทุกฝ่ายผมไม่รู้นะครับว่าประเทศไทยนะครับมันจะหมดยุคนี้ได้ยังไงถ้านายพลตำรวจยังให้การสนับสนุนนะครับข้าราชการตำรวจนะครับที่เป็นพี่น้องประชาชนหรือผมเนี่ยครับบอกได้เลยว่า 2% ในประเทศไทยที่มีตำรวจแบบนี้บังเอิญโชคไม่ดีทั้งนั้นแหละประชาชนไปเจอตำรวจ 2% ทั้งนั้นอีก 98% ไม่ได้เจอผมอยากเรียนถามเลยว่าเมื่อไหร่จะมีการเอาตำรวจที่ไม่ดีออกจากราชการเมื่อไหร่จะเลิกอุปถัมภ์ค้ำจุนกันสักทีเมื่อไหร่จะเลิกเอาตำรวจน้ำดีเข้ามาทดแทนตำรวจที่ไม่ดีออกจากองค์กรตำรวจระดับนายพลตำรวจเกรงกลัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะไปรับเงินเขามาหรือเปล่าไปรับสวยที่เขาส่งมาหรือเปล่าถึงกลัวว่าถ้าเกิดไปทำอะไรก็ตามเดี๋ยวพวกนี้แฉกูจะพลอยซวยไปด้วยแบบนั้นหรือไม่ถ้าหากย้ายกลับมานะครับก็ต้องเดี๋ยวลองดูนะครับว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับสระบุรีจะไปทับรับฟ้องหรือไม่นะครับซึ่งเราจะมีการไต่สวนฟ้องนะครับไม่นานแล้วครับผมเชื่อว่าทีมทนายความที่เราจัดไปนะครับกับสำนวนการสั่งฟ้องไปของเรานะครับค่อนข้างรัดกุมนะครับมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนก็ฝากถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดานะครับแล้วก็ท่านพลโทสุวัฒน์แจ้งยศสุขนะครับคดีนี้ถ้ายังให้กลับไปอยู่ก็ท่านก็น่าอายขายขี้หน้านะครับมันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจที่แย่อยู่แล้วครับคดี
ฆาตกรรมทำเป็นอุบัติเหตุนะครับถ้ายังเอาตำรวจแบบนี้กลับไปบริหารโรงพัก27กรกฎาคมอีกฝั่งนึงมาร้องขอความเป็นธรรมอีกฝั่งนึงร้องคาราโอเกะผมยังมีหลายอย่างนะครับที่ยังไม่อยากเปิดก็นี่คือนะครับให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณานะครับว่าตำรวจแบบนี้นะครับควรจะเอากลับมาหรือไม่นะครับมาประจำอยู่โรงพักบางปะอินซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านจากคดีใบสั่งจราจรนะครับยอดใบสั่งจากเดิม 40,000 ตั้งแต่พุ่งกับคนนี้มานะครับยอดทะลุ 180,000 แล้วน้องคนที่ทำบัญชีถูกด่าครับว่าทำไมอัจฉริยะถึงรู้ข้อมูลว่าทำยอดบัญชีได้ 180,000 น้องผู้หญิงที่เป็นคนทำบัญชีถูกด่านะครับต้องบอกเลยก็ฝากน้องนะครับว่าประตูมีช่องครับหน้าต่างมีช่องคนรักภูมิกับเยอะข้อมูลถึงหลั่งไหลมาที่ทางชมรมกิจกรรมจำนวนมากนะครับก็วันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นข้อเท็จจริงก่อนนะครับเรายังมีข้อเท็จจริงอีกหลายประการที่ค่อยๆมาเปิดนะครับว่านอกจากเรื่องของใบสั่งจราจรจาก 40,000 เป็น 180,000 นะครับมีเสียงล่ำลือมากมายนะครับว่ามีอะไรอีก3 จุดนะครับ